สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเหมียวจะพาทุกท่านมาชมแบล็คเบอร์รี่ป่านะคะในป่าสวีเดนพบได้หลากหลายเกือบจะทุกพื้นที่นะคะในประเทศสวีเดนค่ะแล้วก็เก็บฟรีนะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่เกิดตามธรรมชาตินะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่มาเก็บกันเลยนี่ค่ะแต่ว่าต้นเขานะคะจะมีหนามรอบลำต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวหนามโดนมือเอานะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะแบล็คเบอร์รี่หรือว่าสวัตเบียนแบร์นะคะคนสวีเดนเขาเรียกเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปกินกับแพนเค้กนะคะเขาจะแบบว่าบดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปคั่วบนกระทะนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็กินกับแพนเค้กค่ะรสชาติจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็จะมีรสชาติผสมกันไปค่ะแล้วก็ผลของเขานะคะเขาจะเป็นสีแดงก่อนนะคะพอสุกเต็มที่ก็จะเป็นสีดำเนาะเวลาเราไปเก็บอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาเฉพาะลูกที่เป็นสีดำนะคะส่วนขนาดก็ประมาณใหญ่เต็มที่ก็เท่าหัวนิ้วแม่มือเนาะประมาณ1นิ้วเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่สภาพอากาศที่เขาเกิดแล้วก็สภาพพื้นที่ป่านะคะตรงไหนที่ฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆหน่อยก็ลูกแบล็คเบอร์รี่นี้ก็จะโตนะคะส่วนภูมิภาคหรือว่าเขตไหนที่ฝนน้อยเนาะลูกเขาก็จะน้อยเหมือนกันค่ะลักษณะต้นเขาก็จะเกิดเป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะน้องเหมียวเก็บได้ประมาณ1กิโลนะคะในถุงเล็กๆที่พกไปนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่ว่าไปเดินออกกำลังกายเนาะแถวๆใกล้บ้านนะคะมีป่ามีภูเขาอย่างเงี้ยค่ะเลยเห็นเขาว่าอ้าววันนี้แบล็คเบอร์รี่นี่สุกเยอะมากๆเลยก็เลยได้เก็บเขากลับบ้านด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยลองทานก็ลองเก็บลองชิมดูนะคะนี่สองข้างทางเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกวิดีโอนะคะบางคอมเมนต์น้องใหม่เองก็ตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะคะก็มีเหตุการณ์ติดขัดนิดหน่อยเนาะก็คือการทำงานบ้างนะคะส่วนใหญ่วิดีโอแล้วเหมือนจะอัปโหลดไว้ล่วงหน้าเลยนะคะบางครั้งก็ทำหลายคลิปไปหลายสถานที่เนาะขอบคุณค่ะทุกท่านที่แวะเข้ามาชมสวัสดีค่ะ